แต่สิ่งหนึ่งที่ผมดูแล้วคิดว่าการมาวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของรถไฟฟ้าที่ผมกำลังจะดำเนินการให้20บาทตลอดสายผมอ่านตามข่าวว่าท่านสุรเชษฐ์บอกว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่เห็นด้วยและไม่ควรทำซึ่งตรงนี้ผมคงยอมรับไม่ได้นะครับซึ่งการที่ทำให้ประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าเยอะๆสิ่งสำคัญก็คือจะทำให้ลด PM 2.5 แล้วก็ทำให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายผมเคยสัมภาษณ์ตอนกันยานะครับเพราะฉะนั้นกันยาปีหน้านะครับทางรัฐบาลสามารถจะทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายให้ได้และเรื่องหนึ่งนะครับที่บอกว่าทางผมไม่มีผลงานนะครับก็ผมก็อยากจะชี้แจงในเรื่องนี้นะครับว่าสิ่งที่ผมได้ทำมาเป็นรูปธรรมวันนี้เองทางด้านของบริษัทจัดอันดับของสายของสนามบินทั่วโลกนะครับได้ปรับอันดับของประเทศไทยจากอันดับ60จากอันดับ67มาเป็น57นะครับซึ่งปรับขึ้น10ลำดับอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นที่หมอชิดนะครับก็จะเห็นว่าสภาพของหมอชิดนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างในทางที่ดีขึ้นถูกต้องครับทุกสายนะครับต่อกันทุกสายทั้งหมดคือ20บาทนะครับแล้วก็ทางที่ท่านสุรเชษฐ์บอกทำไม่ได้ผมจะทำให้ดูกัน